ิงฟลิกซ์วันนี้ขอนำเสนอแนะนำร้านเบอร์เกอร์เจ้าเด็ดที่กินสะใจที่สุดในกรุงเทพครับว่าจะมีเจ้าไหนบ้างอันนี้เราคัดอันดับมา5อันดับด้วยกันว่าจะมีเจ้าไหนอันนี้หากินง่ายหาซื้อง่ายเลยสำหรับใครที่เป็นแฟนเบอร์เกอร์ซึ่งที่ปิงฟิกนำเสนอวันนี้นะครับเพราะว่าชอบเบอร์เกอร์เป็นทุนเดิมนะเติบโตมากับหนังอเมริกันตั้งแต่สมัยแม่งอยู่แบบป๊อปอายอ่ะที่วิมปี้กินเบอร์เกอร์อ่ะแล้วยังมีหนังแบบโอ้อีกหลายเรื่องที่นำเสนอว่าถ้าทำการกินเบอร์เกอร์ก็วันนี้แหละครับถึงมีคลิปที่เราอยากพาเพื่อนๆไปกินเบอร์เกอร์พร้อมกับเราเนี่ยแหละมาดูกันว่ามีร้านไหนแบบอร่อยสุดคุ้มสุดจัดมา This is a tasty burgerเริ่มที่ร้านแรกแมคโดนัลด์ครับกับเบอร์เกอร์35บาทครับเป็นแฮมเบอร์เกอร์เนื้อธรรมดาก็มีขนาดเล็กเหมือนของเล่นหน่อยมันจะเล็กประมาณเท่าฝ่ามือเนี่ยนะข้างในก็มีเนื้อแล้วก็ผักเล็กน้อยนะแตงกวาดอกนี่คืออร่อยมากกลับเข้าสู่ช่วงแฮปปี้มิลนะครับช่วงเวลาแห่งความสุของนี่แหกแม่งเลยแหกเลย มาต่อกันที่ร้านที่2กับแฟรนไชส์ไก่ทอดขวัญใจคนไทยครับกับ KFC ครับนี่เพิ่งออกใหม่ซิงเกิลแม็กเป็นเบอร์เกอร์ซิงเกอร์ชิ้นใหญ่อ่ะแหกแม่งเลยแก้ผ้ามันออกมาแก้ผ้าเด็กเลยโอเคเปิดดูข้างในหน่อยนะขอแย้มแคมดูหน่อยนิดนึงข้างในมันมีอะไรวะโอ้อันนี้ขนาดเท่าฝ่ามือนะมาดูแคมโอ้โหข้างในมีน้ำเยิ้มๆเลยโอเคมารสข้างในเนี่ยมันมีความเป็นแบบเหมือนรสกะเพราบางอย่างนะแต่ว่าด้วยครีมมายองเนสอะไรพวกโคลสลอเนี่ยมันก็จะเยอะมันก็จะเยิ้มๆออกมาแบบไหลๆออกมาหน่อยกินแล้วก็น้ำเยิ้มหยดลงติ๋งๆๆๆอย่างที่เห็นนะโอ้ยเยิ้มจริงๆเลอะไปหมดกินไม่เหลือเลยครับของร้านซิสเลอร์กับคลาสสิกชีสเบอร์เกอร์ตัวนี้399เลยปกติมาแต่สั่งสลัดไม่เคยสั่งเบอร์เกอร์ส่งพร้อมหุ่นยนต์นะครับอันนี้มาแล้วก็ต้องกดปุ่มให้มันให้คะแนนความพึงพอใจมันด้วยเดี๋ยวมันงอนเดี๋ยวจะยึดโลกแบบเทอร์มินาเตอร์ซะก่อนโอ้เบอร์เกอร์นี้นะครับเนื้อเน้นๆเลยขนมปังโควิดโอ้โหก็ดูใหญ่เอาการเหมือนกันนะนี่ให้ดูชัดๆให้ดูชัดๆกันไปเลยนี่ครับนี่เนื้อแน่นๆมีชีสเยิ้มมาเราจะกินกันเลยแล้วกันจริงๆก็จากว่าชิ้นไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับกำลังพอดีแต่ก็ถือว่าใหญ่กว่าปกติหน่อยให้ดูข้างในกันนะครับว่าเนื้อชิ้นหนาแค่ไหนนะครับนี่ให้ดูมาต่อกันที่ร้านที่สี่นะครับกับเบอร์คิงต้องนี่เลยซิกเนเจอร์วอปเปอร์ครับมาถึงไม่พูดพันทำเป็นนะครับขอแก้ผ้าเลยครับขอดูข้างในครับขอดูข้างในสวยไหมของน้องสวยไหมเฮ้ยสวยโอ้อันนี้ใหญ่มากนะใหญ่กว่าของทุกเจ้าเลยแต่ว่าเนื้ออาจจะแบนนะไม่ได้หนาเหมือนซิสเลอร์เจ้าเมื่อกี้มากินกันเลยสำหรับเบอร์คิงต้องบอกตรงๆนะว่าเจ้านี้เนี่ยได้รสกลิ่นย่างย่างเนื้อแบบชัดเจนมากกว่าทุกเจ้าอันนี้อยากให้ลองไปพิสูจน์กันได้ในความใหญ่นี่ก็ไม่เป็นรองใครนะกับราคาวอปเปอร์ก็165บาทก็เป็นราคาที่โอเคสำหรับวอปเปอร์แบบไม่มีชุดพ่วงอ่ะแต่ก็อย่างที่เห็นครับเนื้อมันก็จะแบนๆหน่อยไม่ได้หนาแบบซิสเลอร์เจ้าที่แล้วเนาะแต่ว่าอร่อยกินย่างเนี่ยออกเลยชอบเลยต่อกันที่ร้านที่5ครับร้านสุดท้ายกับคริสสเต็กแอนด์เบอร์เกอร์อยู่บางขุนนนท์เลย okay. ร้านนี้เป็นร้านเล็กๆแต่บอกเลยว่าเบอร์เกอร์ใหญ่มากราคาแค่639บาทนะแต่ว่ากินแดกกันได้10คน9คน8คนมึงแบ่งแดกกันไปเลยนี่ครับชิ้นโอ้โหนี่มีย่างเฟรมด้วยโอ้โหไฟลุกนี่ขอเข้ามาถ่ายถึงในครัวกันไปเลยให้ดูกันจะว่ามันใหญ่แค่ไหนอันนี้ใหญ่จริงรับประกันเลยครับว่าใหญ่ของผมเองนี่ใหญ่มากมาเดี๋ยวเราเทียบกับขนาดไซส์เบอร์เกอร์ปกติจะเห็นเลยว่าใหญ่กว่าชิบหายเนี่ยมันใหญ่จริงๆนะมันใหญ่กว่ามืออีกอ่ะนี่วางได้เต็มไม้เต็มมือนี่ข้างในนะก็ยังมีท็อปปิ้งไปด้วยแบบพวกหอมทอดใครกินเบอร์เกอร์ไม่ไหวก็หยิบหอมเนี่ยมาจิ้มซอสจกกินได้ตามสบายใจชอบเลยขนมปังก็อร่อยอ่ะอร่อยไปหมดชิ้นใหญ่มากนะหยิบขึ้นมายากมากอ่ะอาจจะต้องกินทีละชิ้นแต่นี่จะพยายามงับแบบให้เป็นกินแบบเบอร์เกอร์ให้ดูถ้ากินมุมมามหน่อยขออภัยนะแต่มันอดใจไม่ไหวจริงๆอ่ะมันอยากจกอ่ะอ
อันนี้ก็กินใกล้หมดแล้วต้องมีพักเบรกพักเหนื่อยบ้างดีนะครับที่มีแม่ยกมาช่วยซับหน้าซับเหงื่อให้เฮ้ยค่อยช่วยเลยสุดดีเลยอ่ะรู้สึกดีหายเหนื่อยแล้วก็กลับมากินต่ออันนี้กินไม่หมดก็แอบออกกลับบ้านนิดหน่อยนะจริงๆคือขอเขาใส่ห่อได้นะกินไม่หมดปิดท้ายก่อนจากร้านนะครับต้องบอกเลยว่า Chris Steak and Burger ก็มีข้าวผัดมีอลาคาร์ทมีเบอร์เกอร์ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วก็ซี่โครงครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่อยากจะบอกว่าชิ้นนุ่มแค่แบบโหไม่ต้องใช้มีดก็ได้เอามือดึงออกอะเนื้อหลุดเลยคือลูดเอาไปอมดูดๆเนี่ยเนื้อก็หลุดติดเข้าปากแล้วรอบหน้าจะมีอะไรมานำเสนออีกก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้ได้เลย